ผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ฮะก็แน่นอนครับยังคงต้องเป็นเรื่องราวของการเมืองถามว่าเพราะอะไรเพราะวันนี้ฮะเขาจะมีการแถลงร่วมกันระหว่างพรรคร่วมนะครับเรื่องของการลง MOU วันนี้ผมก็เลยเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะที่มีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วก็คือทางฝั่งของอาจารย์สมชัยนะครับแล้วก็อาจารย์ยุทธพรมาพูดคุยกันอาจารย์สมชัยเองฮะผู้ชมครับก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ได้มานั่งในรายการของเราแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของคุณสนธิยานะฮะที่ได้มีการไปร้องนะครับทางกกต.เนี่ยเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติของคุณพิธาว่าสมควรเป็นนายกหรือไม่เพราะมีการไปถือหุ้นสื่อวันนั้นก็มีการพูดคุยกันคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะฮะเพียงแต่ว่าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะฮะก็คือเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะฮะวันนั้นผู้ชมครับทางทีมงานของผมเองของโหนกระแสเองได้มีการบอกทางฝั่งของคุณสนธิยาบอกพี่สนธิยาคะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตล็อกคิวไว้ก่อนนะคะวันจันทร์แล้วเดี๋ยวยังไงทางเราจะบอกอีกทีนึงทีมงานผมไม่ได้มีการไปคอนเฟิร์มไม่มีการไปบอกเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาไม่เอาคุณจะต้องบอกปรากฏว่าพี่สนธิยาแกบอกเลยบอกว่าอ้าวไม่บอกอย่างนี้แล้วล็อกคิวกูไว้แล้วกูก็ต้องมาสิวันนี้แกมาเลยฮะโดยที่แบบผมก็ยังอึ้งๆอยู่ว่าเอ๊ะจะยังไงต่อไปแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการดีที่พี่สนธิยามาเพราะตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมเชิญไปเนี่ยแกคงไม่มาแน่ๆแต่แกมาครับแกบอกแกต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงของในมุมของแกด้วยอ้าวโอเควันนี้ไหนๆมาแล้วนะครับเราพูดคุยกันทั้ง3ท่านเลยนะฮะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอดีตกกต.นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและแน่นอนครับคุณสนธิยาสวัสดีหรือพี่สนธิยากราบเรียนของเรานะฮะอดีตที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับสวัสดีคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหนุ่มครับพี่ผมตะลึงพี่มากเลยวันนี้พี่มาได้ยังไงวันนี้เอาจริงๆนะพอดีคอนเฟิร์มกับทางน้องเขาทีมงานนั่นแหละแล้วก็น้องเขาบอกว่าถ้าวันจันทร์น่ะว่างก็มาคุยเรื่องประเด็นนี้อ๋อพอดีพี่ว่างผมตั้งใจมาครับตั้งใจมาเลยนะครับถ้ารายการคุณหนุ่มให้โอกาสนี่ผมต้องมาโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้พี่คุยเลยครับผมเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงพี่ข้อมูลพี่เยอะมากเลยนะจะเยอะกว่านี้อีกครับจริงๆแต่นี่เอามาแค่ส่วนน้อยแล้วฮะครับโอเคงั้นพี่รอผมแป๊บนึงนะครับพี่รอแป๊บนึงนะเชิญโอเคสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตคุยเรื่องเอ็มโอยูนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาเคลียร์ทางพี่นะเชิญค่ะอาจารย์ครับโอเคเอาผมถามอาจารย์ยุทธพรก่อนครับอาจารย์ครับวันนี้เอ็มโอยูดูแล้วจะมีทิศทางเป็นในทางที่โอเคไหมผมว่าน่าจะโอเคละเพราะว่าก่อนที่จะลงนามกันวันนี้เขาต้องคุยกันมาก่อนแล้วครับพี่หนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในระหว่างพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกันแล้วก็ MOU เนี่ยก็น่าจะออกมาลักษณะกว้างๆนะครับผมก็คงจะไม่ได้ไปลงลึกถึงขั้นว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่ว่าคงจะเป็นกว้างๆในลักษณะเป็นเรื่องการเมืองเช่นการปฏิรูปการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการกระจายอำนาจหรือแม้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะการจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนตามทิศทางนโยบายของแต่ละพรรคนะครับที่ได้นำเสนอมาประเด็นทางสังคมนะครับต่างๆเช่นอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคเขาก็พูดถึงหรือแม้ทั้งเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นเหล่านั้นเป็นประเด็นกว้างๆแต่ประเด็นที่ร้อนๆและเป็นประเด็นอ่อนไหวเช่น112ชื่อว่าไม่มีนะครับคือต้องบอกผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้ในมุมที่พี่สนธิยามาเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้มองทั้งสองมุมครับถูกไหมฮะผมก็เชื่อว่ามีมุมที่คิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่ประชาชนเนี่ยต้องการกับอีกมุมนึงในมุมพี่สนธิยาบอกว่าจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องของคุณสมบัติหรือเรื่องของMOU พี่ดูแล้ว20กว่าข้อพี่เห็นผ่านตาแล้วใช่ไหมที่เขามีการประเมินกันได้เห็นไปปลายนะครับนี่ผมให้ดูเลยนี่นะฮะฟื้นฟูประชาธิปไตยแก้ไขรัฐธรรมนูญสร้างความสมานฉันท์ผลักดันความยุติธรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองนะฮะยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมยกเลิกการเกณฑ์ทหารสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอีกนะฮะนะครับนี่นะฮะฟ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ำยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าปฏิรูปที่ดินทั้งระบบปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพจัดทำงบประมาณแบบใหม่สวัสดิการดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงวัยแก้ไขปัญหายาเสพติดนะมีอีกนะครับนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัยแก้ไขกฎหมายประมงยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพปฏิรูประบบการศึกษาแก้ปัญหาฝุ่นพิษฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน23ข้อคร่าวๆบอกงี้ก่อนนะคร่าวๆพี่เห็นด้วยทั้ง23ข้อไหมอ้าวไหนๆพี่มาแล้วผมถามพี่เลยถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมผมว่าเป็นข้อMOU ที่เขาร่างออกมานี่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะโดยหลักการไม่คิดเลยนะจะได้ยินคำนี้กับพี่เห็นด้วยนะผมไม่ใช่คนไม่เห็นด้วยกับอะไรที่จะต้องค้านหัวชนฝาครับแต่สิ่งที่จะกราบเรียนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ในบางเรื่องมันสามารถจะผลักดันไปสู่การทำจริงได้ขนาดไหนอย่างไรกูทำได้ไม่จริงกลัวทำได้ไม่จริงในมุมนั้น อาจารย์ครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะ23ข้อคือผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะคือก่อนที่พรรคการเมืองจะมาทำงานร่วมกันเนี่ยก็คุยให้ตรงกันก่อนนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จำเป็นต้องร่วมกันในการผลักดันให้เกิดผลที่เกิดขึ้นนะครับ MOU วันนี้เนี่ยเท่าที่เห็น23ข้อเนี่ยผมก็มองว่าเป็นการผสมผสานเอาสิ่งซึ่งเป็นนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนะครับมาร่วมกันสอดแทรกเข้าไปเพราะเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นนะครับมีแค่13ข้อแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะ13ข้อดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝ่ายก้าวไกลคิดแต่เพียงฝ่ายเดียวพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่กัดได้คิดนะครับเท่าที่ดูของใหม่เนี่ยก็มีการสอดแทรกเข้าไปในหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าพรรคเป็นธรรมกับพรรคประชาชาติเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาเข้าไปนะครับแสดงว่า MOU ทั้งหมด23ข้อที่เราเห็นคืออันนี้ต้องคือคร่าวๆก่อนคือทั้งหมดเนี้ยไม่ได้แค่ว่าก้าวไกลเป็นคนร่างอย่างเดียวถูกไหมฮะต้องมีการนำเสนอจากพรรคร่วมด้วยมันมีกระบวนการในการที่จะสื่อสารกลับไปกลับมาเข้าใจว่าสักประมาณ 2-3 วันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือการสื่อสารกลับไปกลับมาก็คือว่าพรรคไหนจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเพิ่มเติมข้อไหนจะมีข้อขัดข้องและถ้าขัดข้องแล้วเนี่ยจะเขียนอย่างไรให้ดูแล้วเนี่ยไม่ติดปัญหาต่อกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุราเนี่ยนะเขาก็จะพูดถึงทำนองเหมือนกับว่าแทนที่จะประเภทว่าส่งเสริมสุราเสรีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าช่วยทำให้เหมือนกับว่าสามารถที่จะทำให้ลดการผูกขาดนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็คือเป็นการพูดกลางๆรวมๆแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องสุราเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยหลักๆคือต้องลดการผูกขาดในกิจการทุกๆเรื่องนะแล้วก็ยกตัวอย่างแค่เรื่องสุราขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมหรือประเด็นของสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือแทนที่บอกว่าจะต้องอย่างนี้แน่ๆก็บอกว่าก็ต้องให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีนะคือขึ้นอยู่ที่ศาสนาด้วยใช่นะครับซึ่งผมคิดว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผสมผสานแล้วก็สร้างข้อตกลงใหม่ขึ้นมาโดยที่ทุกฝ่ายเนี่ยรับได้ครับครับผมอาจารย์ครับผมว่าเป็นมิติใหม่ทางการเมืองนะครับพี่หนุ่มเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นเรื่องการมี MOU ในการเมืองไทยนะเวลาจะตั้งรัฐบาลเนี่ยในอดีตมันเป็นเรื่องของการมาพูดคุยว่าใครจะแบ่งเค้กกันยังไงโควต้ารัฐมนตรีเป็นไงซึ่งอันนั้นเป็นการเมืองแบบเก่าคราวนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีสภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่าสภาวะสภาแขวนนะก็คือหมายถึงว่าไม่มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะในสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดทำ MOU เนี่ยมันก็เลยมีเกิดขึ้นในหลายประเทศอังกฤษก็มีนะเยอรมนีก็มีนะครับมาเลเซียเพื่อนบ้านเราก็มีนะหรือแม้ทั้งเคนยานิวซีแลนด์ต่างๆมีหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เอาเข้ามาใช้นะครับในการเมืองไทยซึ่ง MOU เหล่านี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันคือการเอาส่วนผสมของนโยบายต่างๆเนี่ยที่แต่ละพรรคเสนอเนี่ยมาเป็นส่วนรวมกันนะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ย20กว่าข้อเนี่ยก็เป็นปัจจัยท้าทายนะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะทำได้สำเร็จไหมในเวลาแค่4ปีแล้วก็ที่น่าสนใจคืออีกด้านหนึ่งนะครับมันสะท้อนเหมือนกันนะว่าการทำ MOU เนี่ยก็คือความไม่มั่นใจในกติกาและสถานการณ์
ของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนภาพไปเห็นว่าโอกาสที่จะพลิกผันเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ทราบดีอยู่นะครับว่ามันเป็นไปได้ที่ต้องมีการทํา MOU เหล่านี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีกลไกอื่นด้วยที่คู่ขนานกับ MOU อย่างเช่นเรื่องของคณะทำงานในการเปลี่ยนผ่านคณะทำงานเจรจานะซึ่ง2ส่วนนี้ต้องขับเคลื่อนไปนะดังนั้นวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องการต่อรองโควต้าตีอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดกับความตั้งใจและสิ่งที่ก้าวไกลอยากเห็นนะแต่ในระดับหนึ่งมันก็ยังต้องมีการดีลนะวันนี้ระดับพักอาจจะดีลได้แต่ระดับมุ้งเนี่ยผมว่าก็เป็นงานหนักนะครับในการที่จะดีลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะสามารถเดินต่อไปได้อย่างไรหรือแม้ทั้งการไปดีลกับสว.อันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยนะดังนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่เรียกว่าประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านมันมีทั้งสิ่งที่เก่าก็ไม่ใช่ใหม่ก็ไม่เชิงนะวันนี้เมื่อย้อนไป9ปีที่ผ่านมาคือวันรัฐประหารครับนะแล้วก็วันนี้9ปีถัดมาคือวันที่คือนี่คือกิมมิคของเขาเลยใช่ไหมฮะคือเป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยสัญญาทางการเมืองหลายอย่างครับพี่หนุ่มตั้งแต่ตอนไปคุยกันที่ร้านอาหารร้านอาหารที่ไปคุยกันเนี่ยคือร้านอาหารที่ไปคุยกันหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยท่านประกาศว่าผมพอแล้วนะแกนนำที่ไปคุยกับท่านที่บ้านสีเสาเนี่ยก็เดินทางไปที่ร้านอาหารที่ทางร้านนี้เขาไปคุยกันเนี่ยแล้วก็ตกลงกันว่าเอาล่ะเราจะสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พลเอกชาติชายชุนวัฒน์ก็เป็นนายกคือเรียกว่ามีรายละเอียดทั้งสัญญาทางการเมืองทุกก้าวย่างอ้าวโอเคก็คือถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นก็คือน่าจะผลักดันเรื่องราวเหล่านี้นะฮะอันนี้คือยังไม่รวม112ถูกไหมฮะ112จะถูกแยกออกมาหรือยังไงฮะคือไม่ดีไม่อยู่ในนั้นก็ดีแล้วนะครับก็คือกลายเป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็กลายเป็นข้อที่หลายเรือไฟอาจจะรู้สึกว่าถ้าใส่เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความลำบากใจในการที่จะร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับเพราะเป็นประเด็นทางสังคมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็พูดประโยคเดิมอย่าไปมองเรื่อง112เป็นเรื่องใหญ่มากนักนะครับเพราะมันคือการแก้กฎหมายและกระบวนการในการแก้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอาเข้าสู่สภาแล้วเอาเข้าสู่สภาแล้วเนี่ยสภา500คนส.ส.คุณต้องคุยกันนะว่าคุณจะเอาอย่างไรถ้าคุณไม่เห็นชอบตั้งแต่ต้นคุณก็ใช้กลไกรัฐสภาในการไม่รับหลักการในวาระที่1ทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่ารับหลักการวาระที่1แล้วเนี่ยวาระ2วาระ3เนี่ยเรื่องของการตั้งกรรมธิการมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตกแต่งภาษาต่างๆก็ยังเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งผ่านทางส.ส.แล้วเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนของส.ว.ครับที่จะต้องไปดูเป็นข้างหลังอีกขั้นตอนนึงนะครับว่าส.ว.จะมีความเห็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าให้เป็นเรื่องในอนาคตไปก็แล้วกันนะครับว่าเอาละเราไม่จำเป็นต้องมาพูดกันตอนนี้นะครับแล้วก็เอาเรื่องหลักๆที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเอาเรื่องหลักๆที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยเอามาพูดกันก่อนน่าจะดีกว่าครับครับผมอันนี้พี่เคลียร์ไหมผมว่ารับลวงพรางอุ๊ยรับลวงพรางอะไรพี่โดยความเป็นจริงก็คือนโยบายที่ประกาศมาชัดเจนของก้าวไกลตลอดของเขาก็คือ112 112แต่112จะเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลชุดนี้เลยผมกล้าพูดได้เลยเมื่อไหร่คุณหยิบ112เข้ามาคุณนับเวลาย้อนหลังรัฐบาลได้เลยครับแต่สิ่งที่อย่างหนึ่งก็ตามที่ผมเห็นในเรื่องของตัว MOU หรือตัวบันทึกความเข้าใจระหว่างพรรคร่วมผมยังมองว่าเขาหยิบยกในประเด็นที่เป็นนโยบายลำดับความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนน่าจะหยิบลกขึ้นมาเป็น1 2 3นี่คุณจะทำอะไรภายใน100วันแรก2วันแรก3วันแรกผมขอถามนี้เมื่อกี้ทั้งหมด23ข้อที่พี่บอกเห็นด้วยแสดงว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของปฏิรูปกองทัพเนี่ยปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมข้อที่4อันนี้พี่เห็นด้วยนะผมว่าปฏิรูปกองทัพหรือตัวเกี่ยวกับโดยเฉพาะปฏิรูปกองทัพเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปในช่วงนี้ขอโทษฮะระบบราชการนะข้อ4นะฮะแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์ทหารจะเข้ายกเลิกเกณฑ์ทหารจริงๆก็เข้าสู่ปฏิรูปกองทัพได้เหมือนกันถูกไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะข้อที่5ยกเลิกการเกณฑ์ทหารด้วยพี่มองไงฮะพวกนี้คือประเด็นที่มันเป็นประเด็นของเข้าไปแตะแล้วมันมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงหรืออะไรก็ตามผมมองว่ายังไม่สมควรในช่วงเวลานี้คุณเอาในเรื่องที่เร่งด่วนในปัจจุบันเช่นของประชาชนเช่นปัญหาปากท้องปัญหาในเรื่องของทำยังไงว่าตลาดหุ้นที่มันตกมา 4-5 วันรวดอ่ะตอนที่รู้ว่าพรรคก้าวไกลหรือได้รัฐบาลใหม่นี่มันพบปัญหาอะไรนะ
คุณไม่คุณต้องให้ชัดตรงนั้นก่อนเพราะวันนี้ตลาดหุ้นก็ยังตกอยู่นะจริงไหมล่ะคุณหนุ่มเขารออยู่หรือเปล่ารอจะตกกว่านี้ไม่ใช่รอสวิงสิรอจะขึ้นสิรอจะขึ้นผมไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมถามเอาวิเคราะห์หน่อยคือถ้าพี่สนธิยานบอกไม่เชื่อเรื่องปฏิรูปกองทัพนี่ผมกลัวจะไม่สำเร็จแล้วพี่หนุ่มเพราะเดี๋ยวพี่แกจะไปร้องอีกนะฮะไม่ทีนี้เรื่องของหุ้นที่ตกเนี่ยสิพอทางฝั่งก้าวไกลได้เสียงข้างมากทางพี่สนธิยานบอกหุ้นตกเลยอันนี้มองไงฮะคือผมมองแบบนี้ครับว่าเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันฉับพลันหรือรุนแรงเนี่ยฝ่ายที่อาจจะเรียกว่าเคยชินกับของเดิมๆอยู่เนี่ยก็จะเกิดความหวาดวิตกกันไปล่วงหน้าก่อนนะครับอันนี้สิ่งเป็นธรรมชาติแหละครับว่าของโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ประเด็นของก้าวไกลเนี่ยต้องชมเขาอย่างนึงว่าเขาพยายามจะจับเอาสิ่งที่เป็นปัญหาที่คนพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยกันหยิบขึ้นมาบนโต๊ะมาคุยกันให้รู้เรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นปัญหาของระบบราชการเราเป็นหาของกองทัพเรื่องของงบมาที่ไม่โปร่งใสการจะซื้ออาวุธซึ่งบางครั้งซื้อไปแล้วก็ใช้การไม่ได้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าใครก็ตามมาเป็นฝ่ายการเมืองก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเกรงความขัดแย้งกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวหาเรื่องยึดอำนาจอีกนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในแง่ของก้าวไกลเองเนี่ยเขาหยิบเอาเรื่องที่มันอยู่ใต้โต๊ะทั้งหลายเนี่ยหยิบมาวางบนโต๊ะแล้วมาพูดคุยกันหรือ112ก็ตามเนี่ยผมอยากบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจุดเริ่มต้นต้องแก้กฎหมายนะแต่เอาปัญหาดังกล่าวเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะก็ได้นะเพื่อมาพูดคุยกันอาจจะตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษานะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวคืออย่างไรเชิญสนธิยาไปเป็นกรรมธิการอีก1คนก็ได้รับเบี้ยประชุมเท่าไหร่1,500นะครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ไปพูดคุยกันที่ผ่านมาไม่เคยได้เลยนะครับ1,500คือที่ผมไปประชุมกันมาธิการในสภาผมไม่เคยได้เลยนะไม่ใช่คือท่านไปในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาแบบไม่มีค่าตอบแทนไม่แต่เข้าประชุมนะฮะแต่ผมไม่เคยเบิกเบี้ยเลี้ยงเลยไม่เคยเบิกเลยนะไม่เคยเบิกเบี้ยเลี้ยงเลยมันมี2ประเภทค่ารถผมอ่ะผมค่ารถต้องเบิกค่ารถผมอ่ะค่ารถต้องเบิกนี่ต้องเคลียร์นะค่ารถผมเบิกฮะค่ารถต้องเบิกครับมันมี2ประเภทท่านสุนิยาประเภทที่1ก็คือว่าอาจจะเป็นกรรมาธิการตัวจริงใช่มั้ยฮะหรืออนุกรรมการจริงๆเนี่ยเขาจะมีเบี้ยประชุม1,500นะฮะถ้าอนุก็600ใช่มั้ยครับแต่ถ้าว่าเป็นเหมือนกับที่ปรึกษานะครับซึ่งเหมือนกับว่าแต่งตั้งเข้ามาแล้วก็มาฟังความเห็นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีค่าตอบแทนโอเคนะครับแต่อย่าลืมให้ค่ารถเขานะอย่าให้อย่าให้แต่ของผมนี่โดนเชิญไปทุกครั้งเลยนะกรรมาธิการครับผมครับมีหนังสือไปตั้งเลยครับเขาให้มั้ยเขาให้ตังค์มั้ยไม่มีสักบาทเสียสละมากบอกไหมได้แต่กินข้าวฟรีขอเขาไหมบอกไหมไม่ได้ขอเพราะถือว่าไม่บอกทำไมถึงไม่เคยถามไม่เคยถามด้วยไม่ถามด้วยเพราะเราตั้งใจว่าถ้าเข้าไปทำงานตรงนั้นและเรื่องของประเทศชาติและประชาชนก็น่าจะเสียสละได้ก็เสียสละไปอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวช่วงวันนี้คนทักพี่เยอะมากแล้วบอกหน้าพี่ขาวผ่องมากเอาผมมานั่งกับคุณหนุ่มก็จำเป็นต้องขาวฮะทำไมพี่แต่งหน้าเหรอไม่จำเป็นต้องขาวเพราะคุณหนุ่มรออยู่แล้วผมมันจรกาครับจะมานั่งกับคุณหนุ่มโอ้โหแหมพี่พูดงั้นพี่หน้าผ่องใสมากวันนี้เอ้าเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดลุ้นล้านทั่วไทยลุ้นได้2ต่อรวมรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝาทาง LINE @sponsorthai ถึง15กรกฎาคมศุกร์นี้ครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ยังคุยถึงเรื่องราวในแวดวงการเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการแถลงกัน 4:30 ตอนเย็นคุณผู้ชมครับนะการจับมือร่วมกันนะในการลงนาม MOU ก็เมื่อกี้มี23ข้อนะคร่าวๆนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือมันประเด็นที่ต้องไปว่ากันต่อไปถ้าเกิดว่าคุณพิธาได้เป็นนายกประเด็นถัดมาที่ต้องพูดคุยกันคือเรื่องราวของการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะวันนั้นผมคุยกับอาจารย์บอกว่าคุณพิธาต้องผ่าน2ด่านให้ได้ก่อนถูกไหมฮะด่านแรกคือการตรวจสอบคุณสมบัติกับอีกด่านหนึ่งคือด่านเรื่องราวของการโหวตใช่ไหมฮะทีนี้สองด่านนี้อันไหนจะมาก่อนคือหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่าไปเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับว่าน่าจะโหวตเลือกนายกก่อนเพราะว่ากกต.ไปบอกว่านะครับจะพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินั้นเนี่ยหลังจากการรับรองนะครับการรับรองส.ส.นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่ยังไม่รับรองส.ส.เนี่ยในเรื่องนี้กกต.ก็เดินหน้าคู่ขนานไปนะครับ
แล้วก็มีความเป็นไปได้ครับว่าหลังจากรับรองส.ส.เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติโดยเร็วถัดจากนั้นทันทีถามว่าทำไมต้องหลังจากรับรองส.ส.เนี่ยคำตอบคืออย่างนี้ครับว่าถ้าก่อนรับรองส.ส.เนี่ยสมมติว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเนี่ยถ้าเป็นก่อนเลือกตั้งไม่เป็นปัญหาชัดเจนส่งไปที่ศาลฎีกานะศาลก็วินิจฉัยบอกว่าคุณสมบัติมีไม่มีครบไม่ครบสมัครได้หรือสมัครไม่ได้ก็เอาออกจากสนามไปเลยแต่จังหวะที่มีการเลือกตั้งไปแล้วก่อนการประกาศผลเนี่ยกฎหมายเขียนไม่ชัดว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรแต่กฎหมายไปเขียนชัดอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าหลังจากเป็นส.ส.แล้วนะครับใครก็ตามถ้าเป็นส.ส.แล้วเนี่ยไปมีการร้องเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติก็ดีหรือกกต.เนี่ยไปพบว่านะครับมีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนก็ดีเนี่ยกกต.สามารถวินิจฉัยแล้วพอวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้ผมก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีช่วงสักประมาณ3สัปดาห์ของความน่าตื่นเต้นนะครับนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าทางคุณสุทธิยาอาจจะจับตาช่วงนั้นเป็นพิเศษก็ได้จับตาไหมจับตาไหมพี่3สัปดาห์นั้นคือสัปดาห์อย่างไรนะฮะจับตาไหมผมสามสัปดาห์ไงฮะครับสามสัปดาห์นะสามสัปดาห์ก็คือว่าหลังจากการรับรองผลแล้วเนี่ยสองสัปดาห์ถัดไปก็คือจะต้องมีการเลือกประธานสภาถูกไหมครับและหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการนัดหมายประชุมที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอีกสักสัปดาห์หนึ่งในสามสัปดาห์นี้อาจจะเกิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้เช่นกกต.อาจจะวินิจฉัยนะเรื่องของคุณสมบัติเสร็จแล้วเนี่ยกกต.เมื่อวินิจฉัยเสร็จก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องวินิจฉัยโดยเร็วนะตามคำร้องนะแต่อย่างที่ผมบอกคุณสุนิยาว่าถึงคุณสุนิยาไม่ร้องเนี่ยเขาก็น่าที่จะดำเนินการได้โดยเร็วไปร้องซ้ำเนี่ยขอบพระคุณครับที่คุณอาถามประเด็นนี้ผมไปวันนั้นไม่ได้ร้องซ้ำและผมเป็นห่วงเหมือนที่อาจารย์สมชัยกราบเรียนประเด็นก็คือว่าขณะนี้สองลูกที่ผมเข้าใจว่าจะทำให้ก้าวไกลไปไม่ถึงฝันหนึ่งก็คือกรณีของถือหุ้น ITV สองก็คือในเรื่องของกรณีมาตรา112เราจะเห็นว่าในกรณี112ก้าวไกลก็เริ่มจะถอยออกไปจาก MOU แต่กรณีของการถือหุ้นผมกราบเรียนว่าเป็นเรื่องปัญหาที่น่าหนักใจและมันจะเกี่ยวพันไปถึงการตั้งรัฐบาลด้วยผมไปร้องวันนั้นก็คือที่ผมไม่ได้ไปร้องผมไปขอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ให้ความชัดเจนว่ากรณีการที่มีคนไปร้องซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วร้องก็คือคุณเดืองไกรแกร้องเมื่อวันที่10พค.พอวันที่11เลขาธิการปปช.ออกมาแถลงเลยบอกว่าคุณพิธาถือหุ้นอยู่จริง 42,000 หุ้นแล้วคุณพิธามาแจ้งหลังจากที่ปี2562ด้วยนะเพราะฉะนั้นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าถ้าคณะกรรมการกตไม่ชัดเจนในประเด็นนี้มันจะเสียหายไปถึงในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยและตลาดหุ้นด้วยแต่กกตอย่างที่อาจารย์บอกเขารับทราบเรื่องอยู่แล้วไงครับคือถึงแม้ไม่มีคนร้องเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับแต่กลัวไม่ใช่กลัวแต่ก่อนนั้นกกต.ไม่เคยบอกไทม์ไลน์เวลาตรงนั้นเลยว่าจะเป็นยังไงกกต.พี่แกไม่เคยบอกไทม์ไลน์สักอย่างนะหรอกเอาตามตรงนะเวลาที่เราทำงานขณะนี้เนี่ยบางทีการสื่อสารของกกต.เนี่ยกับประชาชนค่อนข้างจะน้อยนะครับหลายต่อหลายเรื่องเขาก็ไม่เคยได้พูดอะไรหรอกแต่อย่าไปว่าเขานะครับเพราะทำงานอยู่ตลอดเวลาครับผมไม่ได้ว่ากกต.แต่ผมไปบอกว่ากกต.โปรดชี้แจงด้วยว่าไทม์ไลน์ตรงนี้มันจะจบตรงไหนอย่าลืมนะครับว่ากรณีการที่เมื่อกตจะประกาศให้สสครบ476คนก็คือ 95% ของจำนวนสสเพื่อจะเปิดสภาเพื่อที่จะสรรหาประธานสภานั้นน่ะกตต้องดำเนินการภายใน60วันนะแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าสมมุติมีเรื่องร้องเรียนผูกพันต่อกันไปเรื่อยๆมันไม่จบสักทีหนึ่งในกตบอกว่าจะต้องให้มันครบในเรื่องของกรณีการที่จะต้องตรวจสอบสวนกรณีมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะใช้เวลาไปอีกเท่าไหร่แล้วกรณีนั้นกลัวช้าไม่ใช่ก็นี่คือช้าเลยแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามประเทศไทยได้รัฐบาลโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้ยังค้างอยู่กตกำลังจะส่งเรื่องเข้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโปรดวินิจฉัยสถานะเดียวกับพระท่านพลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชาที่โดนร้องกรณีวาระ8ปีก็คือเมื่อเรื่องเข้าไปศาลรัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจว่าจะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรแล้วมันผูกพันไปถึงการที่คุณพิธาไปเซ็นรับรองส.ส.จำนวน500ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีด้วยนี่คือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นอ่ะโอเคอาจารย์มองไงคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องประเด็นหุ้นสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากนะเพราะว่ามีทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมีทั้งเรื่องของแนววินิจฉัยนะครับของทั้งศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนอย่างเช่นเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยคือเขาป้องกันการที่จะใช้สื่อเนี่ยมาครอบงำความคิดนะหรือว่าสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองนะและในเดียวกันเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยก็วางหลักไว้ชัดว่าบริษัทไหนเนี่ยที่ถือว่าครองหุ้นสื่อไม่ให้ดูว่ารายได้เนี่ยของบริษัทนั้นเนี่ยยังมีจากเรื่องของการจัดทำกิจการสื่อไหมนะบางบริษัทจดทะเบียนไว้ยังไม่สิ้นสภาพนิติบุคคลในอย่างกรณี ITV เนี่ยคือเขาเลิกกิจการมา10กว่าปีแล้วไม่มีรายได้จากตรงนั้นแล้วมันก็อาจจะไปเข้าแนววินิจฉัยตรงนี้ก็ได้ว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นการถือครองหุ้นสื่อเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรมากแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลก็คือเรื่องเกมในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้สามารถที่จะพลิกไปพลิกมาได้โดยตลอดเพราะนั้นเรื่องการถือครองหุ้นสื่อถ้าผิดจริงมันอาจจะส่งผลนะครับไปถึงผู้สมัครคนอื่นๆของพรรคก้าวไกลที่หัวหน้าพรรคในเซ็นรับรองอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าท้ายสุดไม่ผิดอันนั้นก็เดินต่อได้แต่เกมในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยมันไม่จบง่ายๆนะเพราะวันนี้เนี่ยมันยังมีปัจจัยพลิกผันหลายอย่างการประกาศรับรองผลกกต.นะเรื่องของสว.จะว่ายังไงนะครับหรือแม้ทั้งดีลระหว่างมุ้งต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยระดับพรรคเนี่ยอาจจะดีลไม่ยากเพราะเดี๋ยววันนี้เราก็คงเห็นการแถลง MOU กันแต่ระดับมุ้งในนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะแล้ววันนี้การแบกรับความคาดหวังของประชาชนเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดโมเมนตัมทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับทางพรรคก้าวไกลก็ได้อย่างเช่นกรณีชาติพัฒนากล้าที่เราเห็นเป็นต้นครับนะฮะทีเนี้ยคือในมุมของทางพี่สนธิยาเองวันนี้เห็นบอกว่ามีโอกาสจะพลิกเหรอผมเรียนกับคุณหนุ่มและพี่น้องประชาชนเรียนเฉยหรือกราบเรียนกราบเรียนทางประเทศว่าครับถึงขณะนี้เวลานี้ผมไม่เชื่อว่าก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลได้เชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรมันจะผมกราบเรียนประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของกรณีการถือหุ้นสื่อแม้อาจารย์จะกราบเรียนยังไงก็ตามแต่ในกรณีของมาตรา98วงเล็บ3นี่เขาเขียนไว้ชัดเจนในกรณีการถือหุ้นสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆตาม98วงเล็บ3นี่เขาไม่ได้กำหนดไว้เลยว่าแค่1หุ้นหรือ2หุ้นประเด็นที่1นะครับแล้วก็ตรงนั้นคือความไม่ชัดเจนและความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนหรือต่างประเทศก็ตามมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยประเด็นที่2ในเรื่องของพี่น้องประชาชนตลาดหุ้นแน่นอนมันสะท้อนให้เห็นในเรื่องของความไม่สบายใจแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแค่คณะกรรมการการเลือกตั้งหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่กตบอกว่าผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วนะเพื่อจะส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญสถานการณ์ตอนนั้นไม่นิ่งแน่นอนประเด็นที่สองคือในเรื่องของที่ผมกราบเรียนก็คือรับรวงพลางกรณีของมาตรา112ปิดใจเรื่องนี้ซึ่งความไม่สบายใจของสวส่วนมากเขาไม่เอาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีม็อบนะม็อบไปเยี่ยมสวนะก็ไปฮะก็ไปพี่มองยังไงเรื่องนี้ม็อบธรรมศาสตร์นะใช่ไหมแนวร่วมธรรมศาสตร์ม็อบทุกส่วนม็อบทุกส่วนก็จัดกันได้หมดเลยครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีม็อบเขาไปที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็เขาก็ไปกันครับนี่คือระบอบประชาธิปไตยครับคุณหนุ่มไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องม็อบนะฮะเพราะว่า เรื่องนี้ยังไงพี่ก็ยังมองว่าคุณพิธาไม่น่าจะได้จัดหรอผมมองว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่คุณพิธาพรรคก้าวไกลทั้งพรรคเลยทั้งพรรคเลยนะยังไม่มีโอกาสที่สามารถจะจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้แล้วพี่คิดว่าใครโดยเฉพาะผมไม่เชื่อขณะนี้ด้วยความรู้สึกของผมที่แท้จริงว่าพรรคเพื่อไทยจะมีความจริงใจในการจัดตั้งกับพรรคก้าวไกลอ้าวเขาถามกันเองเดียวกันเดี๋ยวก่อนนะพี่บอกพี่ไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะจริงใจในการจัดตั้งพี่จะบอกพรรคเพื่อไทยไม่จริงใจไม่ใช่ผมบอกว่าไม่จริงใจแต่ผมบอกว่าถามกันเองไม่เชื่อว่าเขาจะจริงใจเขาจะจริงใจถูกก็แสดงว่าเขาไม่จริงใจอันนี้คือพูดกันตรงๆไม่ใช่ไม่จริงใจแต่ผมไม่เชื่อโดยสุดจริตใจของผมตกลงไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงใจแต่ไม่เชื่อว่าเขาจะจริงใจถูกต้องครับแล้วคุณหนุ่มคอยดูภายใน 3-4 เดือนนี้
ว่าจะเป็นอย่างไรแต่หมายถึงก็คือนี่ไม่ได้ปั่นใช่ไหมไม่ปั่นไม่ได้ไม่ใช่เสี่ยมนะผมสู้ในเรื่องของการเมืองมา 4-5 รอบแล้วผมก็แพ้มาตลอดเช่นกันแล้วผมก็แพ้มาตลอดแล้วผมก็เห็นแนวทางทางด้านการเมืองมาตั้งแต่สมัยพฤษภาธมินทร์ก็อยู่ในม็อบอยู่ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอยู่อะไรพวกนั้นมาตลอดผมยืนอยู่บนความเป็นจริงเดี๋ยวก่อนพี่กำลังจะบอกว่าสุดท้ายเพื่อไทยจะเป็นคนที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเหรอผมยังไม่เชื่อแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไรก็ตามพรรคหนึ่งพรรคใดก็ตามที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้ประเทศวุ่นวายหนึ่งสองในเรื่องไม่มีเงื่อนไขในเรื่องผู้ที่จะไปเป็นผู้นำของประเทศไม่มีชนักติดหลังหรืออะไรก็ตามเหล่านั้นมันจะทำให้ความเชื่อมั่นของระดับต่างประเทศหรือประชาชนหรือกระพักการเมืองด้วยกันมันสะดวกกว่ามันดีกว่าครับอาจารย์อ่ะที่คือผมอยากจะเสนอแบบนี้ดีกว่านะครับว่าณวันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคาดการว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเชิงเลวร้ายต่างๆนะครับเราพยายามที่จะส่งกำลังใจนะครับเพื่อให้พักการเมืองซึ่งเขาได้เสียงมากที่สุดสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีทางประชาธิปไตยก่อนดีกว่าแต่ไม่ส่งกำลังใจให้ก้าวไกลก่อนได้ไหมผมให้กำลังใจทุกวันว่าคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลหรือพรรคที่ได้คะแนนเสียงส่วนมากแต่ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะเขาได้แค่150นะครึ่งแค่150คนนะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจว่าคุณดำเนินการไปเถอะแต่ในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันไม่ไปทิศทางที่ส่งเสริมอะครับคือประเด็นอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าต้องส่งเสริมเขาก่อนนะแล้วก็ตรรกะที่บอกว่า152เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยคือถ้าพูดอย่างนั้นก็ตีกันตลอดแหละครับเพราะว่าคงไม่มีพรรคไหนที่เกิน250ใช่ไหมฮะก็จะไปตีว่าพรรคอื่นรวมกันก็ยังมากกว่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นอาจารย์ได้ไหม375ของท่านทักษิณจะไม่2548นะตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าในกรณีของการที่จะคุยเรื่องคุณสมบัติเนี่ยเราก็ให้อำนาจกับกกต.เข้าไปเอาละเขาเป็นฝ่ายที่จะต้องพิจารณานะครับว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงผมคิดว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเราไม่รู้ข้อมูลที่ลึกซึ้งทั้งหมดนะครับว่าเรื่องของหุ้นเป็นอย่างไรตัวเลขต่างๆเป็นยังไงบ้างการถือครองต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าของจริงไม่จริงอะไรต่างๆอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของกกต.ที่จะต้องวินิจฉัยนะครับแล้วถ้ากกต.วินิจฉัยไปนะครับถ้าเป็นบวกนะครับก็เดินหน้าเข้าสู่สภาได้เข้าสู่การประชุมได้แต่ถ้าเป็นลบก็เป็นเรื่องของที่ว่าจะส่งไปศาลอีกทีนึง รอในจุดจังหวะนั้นดีกว่าครับอาจารย์ครับคือวันนี้ปัญหามันอยู่ที่เรื่องเสถียรภาพที่เราคุยกันเนี่ยว่าสังคมไม่มั่นใจนี่ไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยงานบอกตลาดหุ้นตกทุกวันที่จะพักก้าวไกลมาตกก็ไปอีกมันไม่อยู่ตรงนั้นพี่ปัญหามันอยู่ที่เสถียรภาพครับถ้าการเมืองมันมีเสถียรภาพไม่ใช่พักไหนมาก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันเดินไปได้แต่วันนี้การเมืองมันไม่มีเสถียรภาพเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เกิดความสมดุลกันระหว่างในสภากับนอกสภาการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าถ้าสุดท้ายการไม่เคารพในเจตจำนงของประชาชนและการไม่เคารพในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาวะของความไม่สมดุลแบบเนี้ยเดินต่อไปพอเดินต่อไปเนี่ยท้ายสุดมันก็อาจจะนำพามาซึ่งเหตุการณ์เช่นการชุมนุมความรุนแรงความไม่ลงตัวกันระหว่างการเพราะว่าไม่เคารพความชอบธรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ต้องแล้วเขาได้เสียงข้างมากมันก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ไม่จบนั่นเองค่ะเดียวกันทางด้านหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าฝ่ายที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นเสียงข้างน้อยด้วยคือมันต้องสองด้านจะได้มีความชอบธรรมจะได้มีความชอบธรรมความคิดเห็นเสียงข้างน้อยด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดพื้นที่เห็นต่างมีไหมเนี่ยความชอบธรรมเนี่ยเขาถามมาเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเสถียรภาพที่นี่คือที่ผมบอกไงฮะเสถียรภาพของพรรคก้าวไกลในขณะนี้นั้นไม่เป็นที่เชื่อมั่นด้วยเหตุผล2ประการก็คือ1ในเรื่องของมาตรา112 2ในเรื่องของการที่คุณกำลังโดนร้องกรณีหุ้นออกไอทีวีนี่คือเสถียรภาพโอเคประเด็นที่2กรณีที่บอกว่าใครจะไปบีบบังคับกตอะไรก็ตามผมไม่มีอำนาจไปบีบกตได้เลยครับกรณีการที่ผมไปที่กตเพราะผมไปเพื่อจะทวงถามว่าทำไมคุณไม่ชัดเจนในประเด็นเหล่านี้เสียเพราะนั่นเองเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บนึงครับสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดลุ้นล้านทั่วไทยลุ้นได้2ต่อรวมรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝาทาง LINE @sponsorthai ถึง15กรกฎาคมศกนี้
การโหนกระแสนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนำเสนอในวันนี้เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะนำเสนอแบบ2มุมให้ได้เห็นว่าในมุมของพี่สุริยาเนี่ยเขามองแบบไหนนะในมุมของอาจารย์เนี่ยเขามองแบบไหนนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็พยายามติดต่อไปอีกขั้วหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คือทางฝั่งของอดีตรัฐบาลนะฮะคือให้มาร่วมวงพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะหรือทางฝั่งของคุณหนูอนุทินก็คือภูมิใจไทยหรือในหลายที่เนี่ยพยายามติดต่อไปแต่พอดีตอนเนี้ยเขาต้องอยู่ในระหว่างสงบนิ่งก่อนใช่ใช่ถูกไหมฮะคือเขายังเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เขาต้องดูก่อนถูกไหมฮะยังมาตอบโต้จะอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ได้ก็เลยมองอยู่ในช่วงของการมองเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะมีความเคลื่อนไหวนะครับส่วนในมุมของในส่วนอื่นๆในส่วนของราชการถ้าจะเป็นตำรวจก็ดีทหารก็ดีหรือทางเราก็ยินดีนะฮะที่แบบว่าอยากจะมาแสดงความคิดเห็นว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอะไรยังไงเรายินดีนะครับลองติดต่อผมติดต่อไปแล้วแต่บางทีไม่มาไงนะก็จะมีพี่เนี่ยแหละดูนี้ที่มาลุยเลยเนี่ยใช่ไหมจริงๆเมื่อกี้พี่คุยกับผมว่าจริงๆก็มีการเข้าใจผิดด้วยพี่ไม่ได้ไปร้องผมไม่ได้ไปร้องแต่พี่เพคไปถามเขาร้องกันอยู่เรียบร้อยหมดแล้วแต่ผมเป็นห่วงไปสอบถามเร่งรัดใช่ครับว่าทำไมกตจึงไม่ต้องแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเสียแล้วเขาตอบหรือยังนะฮะเขาตอบว่าไงก็ผมไปร้องวันนั้นกลางคืนเขาตอบเลยเขาตอบว่าไงฮะก็นั่นนะเป็นหนังสือที่ออกมาด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ที่เขาตอบมาผมไปวันนั้นแล้วก็กลางคืนนั้นเขาแถลงเขาบอกเหตุผลเพราะว่าการที่เรื่องนั้นมาร้องหลังจากที่อะไรก็เรื่องเลือกตั้งเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จะต้องไปสู่กระบวนการหลังจากที่นับคะแนนเสร็จแล้วจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วพิจารณาแล้วถ้าโอเคมีมูลหรืออะไรก็ตามก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมก็ตอบว่านั่นแหละจะทำให้ประเทศวิบัติอาจารย์ผมถามหน่อยดิว่าในสิ่งที่ทางพี่สนธิยาแกพูดเนี่ยเรื่องการที่มันมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการมีแรงเหวี่ยงกลับไปหาทางเพื่อไทยอันนี้อาจารย์มันเป็นไปได้นะครับเพราะต้องบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะพี่หนุ่มแล้วก็เรื่องซีนาริโอหนึ่งที่เคยคุยกับพี่หนุ่มเอาไว้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยนะก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าการรับประกาศรับรองผลกกต.ก็ยังไม่ประกาศออกมาเป็นทางการนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปัจจัยในเรื่องสว.จะเดินหน้าต่อไงแม้ว่าวันนี้จะมีกระบวนการในการตั้งคณะทำงานเจรจาพูดคุยเลยก็ตามมันพลิกได้แล้ววันนี้หลายคนบอกว่าพรรคเพื่อไทยถ้าพลิกเนี่ยจะเป็นผลร้ายกับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะคือวันนี้เนี่ยลืมว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องการเลือกแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต้องการเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยการไปร่วมรัฐบาลเนี่ยเจตจำนงมันไม่ได้ต่างกันนะครับเจตจำนงร่วมเนี่ยเหมือนกันก็คือฝ่ายประชาธิปไตยต้องการที่จะต่อต้านเรื่องของประเด็นการมันเหมือนกันเพราะตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่ใครหลายคนกังวลว่าเดี๋ยวจะเหมือนพรรคเก่าแก่พรรคหนึ่งซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เดินต่อยากแต่อย่าลืมว่าอันนั้นเขามีปัญหาโครงสร้างภายในพรรคมันต่างกับกรณีเพื่อไทยแล้วก็นอกจากนี้วันนี้จุดนึงที่เราไม่เห็นความชัดเจนคือตำแหน่งประธานสภานะตกลงประธานสภาจะมาจากก้าวไกลหรือเพื่อไทยยังไม่ลงตัวนะซึ่งประธานสภานี่คือจุดตั้งต้นก่อนที่นำไปสู่การเลือกนายกนะจะเป็นการชี้ทิศทางเบื้องต้นแล้วก็เป็นคนที่คุมเกมในการเลือกนายกด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอาจารย์มองเหมือนกันไหมคือเกมการเลือกประธานสภาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งซึ่งจะคุมเกมในการประชุมรัฐสภาต่อไปแล้วสมมตินะครับว่าถ้าเสนอไปครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได้เสียงเกินกว่า376เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาแล้วครับว่าจะเอายังไงต่อจะเปิดประชุมครั้งใหม่เมื่อไรต่างๆอย่างไรนะครับตอนนี้ประเด็นของการต่อรองของทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต่อรองเหตุผลนะเขาบอกว่าก็เสียงเราก็ใกล้ๆกันไม่หรือนะครับแล้วก็เราให้นายกคุณแล้วนี่ดังนั้นในส่วนของนิติบัญญัติเนี่ยก็น่าจะให้เรานะครับก็คือเหมือนกับว่าก็เป็นประมุขของแต่ละด้านแต่ละด้านไปคุณเป็นประมุขฝ่ายบริหารผมก็ขอประมุขในแง่ของนิติบัญญัติแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่เสี่ยงสำหรับก้าวไกลครับว่าถ้าหากว่าประมุขของนิติบัญญัตินั้นกลายเป็นของพรรคอื่นเนี่ยความไม่นิ่งในการจะเสนอคนเป็นนายกเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปละนะครับก็เป็นอะไรที่ผมถือว่ามันก็เป็นวิธีการทางการเมืองนะเพราะว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ต้องมองประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายคนมองเหมือนกันว่านอกเหนือจากทางคุณพิธานะฮะทางเพื่อไทยนอกจากก้าวไกลนอกจากทางเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญเหมือนกันก็คือรวมไทยสร้างชาติ
เขาบอกว่าลุงตู่มีโอกาสกลับมาอันนี้มีไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้โอกาสอาจจะน้อยนะฮะทำไมผมถึงบอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันยังถูกทำให้แยกส่วนจากเรื่องผลการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยเกมตรงนี้ยังมี250สว.อยู่นะถ้าเราเอาตัวเลขมาบวกกันนะพี่หนุ่มลองดูว่าภูมิใจไทย70นะพลังประชารัฐ41นะครับรวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์24ชาติไทยพัฒนา10นี่ได้181 181แล้วเติมด้วยสว250 431คือเกิน376เนี่ยได้เป็นนายกเลยนะแต่คราวนี้จะอยู่ต่อเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูเสียงในสภาผู้แทนราษฎรมีแค่181เสียงซึ่งต่ำกว่า250เสียงคือกึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ถึง69นะ69ที่นั่งตรงเนี้ยเอาให้มีงูเห่ามาเลยนะสัก20นะให้มีบรรดาพรรคเล็กมาอีกสัก10บวกกันแล้วมันก็ยังไม่ถึง250เลยนะมันจะเดินต่อเนี่ยได้ยากเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยนะครับสำหรับการที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาอาจารย์ล่ะครับคือเหมือนกับว่าอาจจะใช้วิธีการในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือมีโอกาสไหมนะฮะคือถ้าคิดเนี่ยผมใช้ว่าคิดสั้นนะนะครับเพราะว่าอาจจะสั้นหมายความว่าไงนะคิดสั้นคือหมายความว่าอาจจะชนะได้ในขั้นของการโหวตนายกแต่การอยู่ต่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็อาจจะต้องล้มแล้วก็เลือกใหม่คือสูตรของฝ่ายที่ต้องการอำนาจรัฐเนี่ยก็จะคิดว่ายึดทีละด่านอะด่านที่หนึ่งยึดนายกก่อนนะพอยึดนายกเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปคิดจะหาไพร่พลเพิ่มเติมมาจากไหนอย่างไรจะหาพวกแปรพักจะหาพวกงูเห่าต่างๆมาอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยมันไม่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเพราะอะไรครับถ้าคุณเสียงของคุณก้ำกึ่งกันนะแพ้ชนะกันสักประมาณอาจจะ10 20เสียงเนี่ยโอกาสพลิกกลับเป็นไปได้แต่ถึงคุณแพ้เยอะอ่ะแพ้เป็น100แพ้เป็น100นะครับดังนั้นโอกาสที่จะทำแบบนั้นเนี่ยยากมากนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่ผมบอกคิดสั้นคือมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับบ้านเมืองเลยเพราะว่าอะไรครับคุณตั้งรัฐบาลได้จริงคุณเป็นนายกรัฐมนตรีได้จริงแต่วันแรกที่คุณเข้าประชุมสภาเนี่ยสภาจะต้องผ่านพรบงบประมาณนะครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่สุดเนี่ยวันนั้นก็แพ้แล้วนะครับ มันก็ต้องยุบสภาทันทีหรือลาออกทันทีเพราะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้บ้านเมืองเดินไปแบบติดขัดๆแบบนี้เนี่ยเราส่งเสริมให้กับฝ่ายที่เขามีความพร้อมนะครับในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลและเดินไปข้างหน้าก่อนไม่ดีกว่าหรือไม่น่าจะมีแทคติกนั้นนะไม่ควรไม่ควรไม่ควรจะมีแทคติกคือต้องบอกนายกประยุทธ์นะฮะลุงตู่นะครับบอกว่าท่านเองเนี่ยท่านก็ทำคุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองพอสมควรแล้วล่ะนะคือนานๆผมจะชมทีนะก็คือถือว่าทำสิ่งต่างๆพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยเอาละณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาของท่านแล้วล่ะเพราะว่าประชาชนทางประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเสียงที่สนับสนุนท่านเนี่ยจริงๆแล้วก็คือประมาณสัก 13% ก็คือจำนวนของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย13คนนะ113อันนั้นก็เป็นให้เห็นแล้วนะครับว่าคนในส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าท่านเพียงพอแล้วก็ควรจะยอมรับสภาพนั้นไม่ใช่ฝืนไม่ใช่ดึงดันต่อไปแม้ว่าท่านจะมีกลไกที่จะสามารถทำได้ก็จริงนะฮะแต่อย่าเสี่ยงทำในสิ่งนั้นเลยครับไม่เป็นประโยชน์ครับโอเคทางพี่คิดว่าท่านจะกลับมาไหมถ้ากลับได้กลับได้แต่ผมเข้าใจว่าท่านคงไม่กลับคงปล่อยให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเดินไปสุดทางแล้วก็วัดฝีมือการทำงานครั้งปีหรือ2ปีผมเข้าใจว่าประเด็นจะอยู่ตรงนั้นแต่ท่านแต่ท่านปล่อยแค่ปี2ปีเองเหรอแต่ตัวท่านวัดมาตั้ง8ปีนะประชาชนชาวไทยคงจะจำได้หลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมาก็จะโหยหาเรียกร้องเช่นท่านอนันต์ปัญญาชุนเมื่อประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับนายกทุกๆครั้งเช่นกันนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามภายในปีหรือ2ปีเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่สามารถกระทำการหรือผลักดันในเรื่องของผลงานหรืออะไรเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลเดิมๆของพลเอกประยุทธ์ก็จะเริ่มประจักษ์ขึ้นมาเรื่อยๆถึงวันนั้นสถานการณ์ก็อาจจะไม่เหมือนที่ก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมจึงมั่นใจวันนี้ว่าอายุของพนักท่านนายกเองท่านก็ยังสามารถยังเดินได้อยู่ยังแข็งแรงถ้าเทียบกับไบเดนนี่ก็ต่างกันคนละเรื่องเลยไบเดนก็ปาก็ไปจะ80กว่าแล้วเขาก็ยังสมัครรับเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าขณะนี้สถานการณ์ของพนักท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนั่งสบายๆใจเย็นๆแล้วให้ทั้งสองพรรคเนี้ย
ทำไปตามนโยบายที่เขาจะทำสักปี2ปีปี2ปีหรือ3ปีให้เขาทำไปเลยให้เต็มที่แล้วถึงวันนั้นค่อยกลับมาดูกันว่าแล้วมาเทียบดูกันว่าผลงานกับสิ่งที่ท่านทำมากับสิ่งที่2พรรคนี้ซึ่งเป็นขวัญใจของประชาชนของพี่น้องประชาชนขนาดนี้นั้นนะถึงไม่ส่วนมากก็จริงทำได้ขนาดไหนระดับไหนนี่น่าสนใจมากเลยยังไงฮะถือว่าเป็นความใจกว้างมากๆของคนสนธิยานะฮะคือต้องให้โอกาสเขาทำงานก่อนนะครับต้องให้โอกาสแล้วก็ปัญหาอยู่ตรงนี้ด้วยครับว่าสิ่งซึ่งทางพรรคก้าวไกลก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยสัญญาไว้กับประชาชนมีเยอะเหลือเกินนะทั้งในเชิงของการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสองพรรคนี้เยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยต้องให้โอกาสเขาแสดงฝีมือในการทำงานถ้าหากว่าแสดงฝีมือไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้จริงราคาคุยนะฮะมันก็จะกลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเขาทำได้จริงนะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะครับก็คือเท่ากับว่าคนก็จะมาแบบนี้ต่อไปแล้วก็เห็นว่าเป็นพรรคที่มีฝีมือสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็สนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยเนี่ยผมชมนะพี่สนธยานะวันนี้ใจกว้างมากนิดหนึ่งผมวันนี้ใช่ไหมวันนี้ใจกว้างแล้ววันนั้นล่ะวันนั้นรู้สึกยังอาจารย์ก็ต้องพูดให้อาจารย์ก็ต้องพูดให้มันครบถ้วนนะวันนั้นแปลกๆอยู่วันนี้ดีขึ้นนะไม่วันนี้ใจกว้างผมขออนุญาตกราบเรียนนิดหนึ่งครับว่ากับพี่น้องประชาชนด้วยกับอาจารย์ด้วยเชิญครับเชิญตกลงให้ทำงานยังเหมือนเดิมว่าพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไงเขาก็ไม่จริงใจต่อกันอุ๊ยอ้าวอีกแล้วผมยืนยันตรงนี้แหละเพราะว่า1market share หรือทางด้านการตลาดหรืออะไรก็ตามเขาอยู่กลุ่มเดียวกันเขาอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เขาตามก้าวไกลยังเดินต่อไปเรื่อยๆๆๆๆแล้วใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเพื่อไทยก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆๆๆแล้วจะกลืนกันไปเรื่อยๆนี่คนเขาจะจับมือกันไปเสี้ยมให้เขาแตกกันนะผมไม่ได้เสี้ยมครับนี่คือเรื่องจริงไม่เสี้ยมนะถ้าเสี้ยมได้ก็เสี้ยมอ่ะแต่ถ้าเส้นทางทางด้านการเมืองนี่คือเรื่องจริงที่พรรคที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกันกลุ่มเดียวกันจะจับมือกันไปตลอดผมถามว่าเพื่อไทยสูญพันธุ์จากเกือบสุดในกรุงเทพมหานครก็เพราะเพื่อไก่เพราะก้าวไกลแล้วทีเนี้ยถ้าคุณไปสนับสนุนให้ก้าวไกลทำงานไปเรื่อยๆสัก2ปี3ปีเหมือนที่อาจารย์ว่าเขาสามารถผลักดันบรรลุนี่ภาคอีสานก็หมดนะไม่กรุงเทพมหานครเนี้ยอย่าไปหวังอะไรมากมายคนกรุงเทพไม่เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าเอาละนี่คือสิ่งใหม่สิ่งซึ่งจะสามารถเป็นความหวังต่างๆเขาได้เนี่ยเขาก็จะโหวตอย่างที่อาจารย์พูดมันเป็นสวิงโหวตใช่ไหมกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาของกรุงเทพมหานครเพราะนั้นวันนี้เป็นก้าวไกลหมดก็ไม่แน่ครับวันหน้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่าไปกังวลถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ถ้าสังเกตคะแนนของกรุงเทพมหานครที่ผมดูนะรวมไทยสร้างชาตินี่จะเป็นที่2ค่อนข้างจะเยอะแม้คะแนนจะต่างกันในบางพื้นที่นะแต่ที่2นี่ผมว่าเกินครึ่งของรวมไทยสร้างชาติลองไปดูคะแนนและต้องยอมรับความเป็นจริงพูดแบบตรงไปตรงมาว่าคะแนนของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะระบบบัญชีรายชื่อมาจากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดอะของคนอื่นนี่ผมว่าหาสัก10คะแนนได้หรือเปล่าไม่รู้ขอประทานโทษที่พูดตรงไปตรงมาอาจารย์เชิญคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือในแต่ละขั้วเนี่ยเขามีค่าย่อยๆนะอย่างเช่นในขั้วฝ่ายที่เรียกเป็นว่าเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะเห็นว่าก็มีอยู่2ค่าใหญ่คือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะเพียงแต่ครั้งนี้ด้วยความที่ก้าวไกลเองนั้นเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนมากกว่าทั้งในเรื่องแคนดิเดตทั้งในเรื่องบทบาทของคุณทิมพิธาบนเวทีดีเบตนะหรือแม้ทั้งจุดยืนในการที่จะร่วมรัฐบาลกับใครหรือไม่ร่วมใครซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือประเด็นใหญ่รวมไปถึงการทวีตของคุณทักษิณในโค้งสุดท้ายที่ทำให้ก้าวไกลนั้นเสียคะแนนแล้วก็วันนี้เนี่ยเพื่อไทยเสียคะแนนให้กับก้าวไกลแล้ววันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าทางก้าวไกลเองนั้นเนี่ยไม่ได้เฉพาะคนรุ่นใหม่แต่ว่ามีเสียงของคนจากหลากหลายกลุ่มนะครับที่มาแล้วโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนชั้นกลางเดิมเนี่ยนะฮะได้เทิร์นตัวเองเนี่ยกลับมาโหวตให้ทางพรรคก้าวไกลด้วยแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยเสียงคะแนนบัญชีรายชื่อนะครับที่ไหลมาทางก้าวไกลเนี่ยมันมาจากไหนนะพอย้อนไปดูเสียงของพลังประชารัฐครับเสียงของประชาธิปัตย์ครับที่ไหลมาพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี2562เนี่ยเขาได้บัญชีรายชื่อมากกว่านี้แต่ครั้งนี้มันหายไปไหนก็คือหายมาที่พรรคก้าวไกลเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่คุณสัญญาณบอกว่า
พลเอกประยุทธ์ท่านก็อาจจะมีจุดขายส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นก็ทำให้ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมา13ที่นั่งก็ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการจะข้ามขั้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยังยากแต่ว่าในค่ายเนี่ยข้ามค่ายที่อยู่ภายในขั้วเนี่ยมันก็เป็นภาพแบบที่เราเห็นอันนี้มันเป็นไปได้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ในประเด็นนี้ว่าคะแนนของทางด้านกลุ่มรัฐบาลเดิมไม่ว่าของประชาธิปัตย์พลังประชารัฐอย่างพลังประชารัฐนี่พลังประชารัฐประชารัฐไม่ใช่พลังประชารัฐพลังประชารัฐประชายังไม่ถึง3คนเลยบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ก็ตกลงไปอย่างใจหายซึ่งมันอย่างอื่นไม่ได้เลยคะแนนมันจึงไปที่ก้าวไกลเหมือนที่อาจารย์วิเคราะห์ไปถึงกระโดดไปถึง14ล้าน15ล้านก็คือมาจากประชาชนก็มาจากประชาชนที่เสียงมองเห็นว่าพรรคการเมืองที่เขาเคยไว้เนื้อเชื่อใจอะไรพวกเนี้ยเขาต้องการจะเปลี่ยนอ่ะเพราะอะไรก็ถึงต้องการจะเปลี่ยนในมุมของพี่เขาก็คงมองว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาในเรื่องของพรรคเหล่านั้นนะฮะวิวัฒนาการการทำงานหรืออะไรพวกนั้นหมายถึงแต่ละพรรคนะครับผมไม่ได้หมายรวมว่าของรัฐบาลพรรคเหล่านั้นอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือใช้กลยุทธ์หรืออะไรก็ตามในการเข้าไปถึงประชาชนหรือกลุ่มประชาชนกลุ่มล่างๆหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออะไรพวกนี้ไม่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเพราะฉะนั้นจึงทำให้สถานการณ์ในขณะนี้จึงเป็นที่มาของแต่ละพรรคจะต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งผมถามนิดนึงถ้าวันนี้สมมตินะก้าวไกลเพื่อไทยหรือวันนี้อ่ะขั้วที่เขาจับกันขึ้นมาเขาจับได้เขาผ่านคุณสมบัติเขาผ่านเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเขาเรียกพี่ไปทำงานด้วยพี่ไปไหมอ่ะไม่ไปครับอุ้ยเพราะเขาไม่เรียกผมอยู่แล้วไม่แน่นะ อะไรที่เกิดขึ้นได้เขาอาจจะเห็นว่าพี่เนี่ยเป็นนักร้องเรียนแล้วแบบว่าไปอาจจะไปช่วยเรื่องการของการร้องเรียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเขาเชิญไปไหมอ่ะถามจริงไม่ไปเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งแนวทางเราไม่ตรงกันเรื่องไหนไม่ตรงกันหนึ่งในเรื่องของสถาบันสองในเรื่องของโดยเฉพาะกรณีการทำงานในสภาที่ผ่านมาของทั้งสองพรรคผมยังไม่สบายใจเหมือนเดิมกรณีการทำงานสภาที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในการทำงานของในนามของพรรคฝ่ายค้านพี่ไม่ให้โอกาสเขาหน่อยสี่ปีให้โอกาสเขาเลยสี่ปีนี่ทำให้สภาล่ม25ครั้งเอ้า เพราะฉะนั้นการทำงานในสภาผมจึงไม่เชื่อว่าทั้งสองพรรคนี้จะมีความจริงใจในระบบรัฐสภาเดี๋ยวได้เถียงกันอีกเชิญ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 ยังไงเชิญนะครับสภาล่มยังไงฮะว่าจริงๆแล้วนี่นะฮะเรื่องของสภาล่มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากทั้งสสผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายละนะครับบางครั้งเป็นเกมการเมืองบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลเสนอเข้ามานะฮะไม่ถูกต้องแล้วก็รัฐบาลเองจะต้องเป็นฝ่ายที่รักษาเสียงที่ประชุมในสภาเพราะคุณเป็นเสียงข้างมากคุณก็ต้องรักษาองค์ประชุมและคุณไม่เข้าประชุมเองเนี่ยผมเดินออกไปไม่กี่คนคุณก็ล่มแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเวลาพูดว่าสภาล่มเนี่ยจะไปอ้างเหตุจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้และฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบสูงสุดนี่คือฝ่ายที่มีเสียงข้างมากในสภาเพราะถ้าคุณมีเสียงข้างมากในสภาแล้วคุณเกินครึ่งนะถ้าคุณอยู่ครบเนี่ยยังไงสภาก็ไม่ล่มจริงไหมนี่คือเกมไงที่อาจารย์พูดคือเกมแต่ที่ผมกำลังพูดก็คือว่าคุณต้องรู้บทบาทหน้าที่สมาชิกหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำงานของสสคือในสภาไม่แต่ก็บอกอันนี้คือทางรัฐบาลก็ไม่ไปไงรัฐบาลไม่ไปทำให้เสียงแต่ในบางครั้งทำให้เสียงน้อยก็เลยคุณต้องล่มไปคุณหนุ่มนิดหนึ่งในกรณีนี้ผมร้องต่อปปช.อยู่ขนาดนี้และร้องไปแล้วตั้งแต่วันปี2565ปี2564และ65เนี่ยสภาล่มทั้งหมด17ครั้งและผมไปขอรายชื่อจากเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรผมขอมาตั้งแต่รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประชุมขอทั้งวิดีโอขอทั้งบางวันนั้นมีพรรคไหนเข้าร่วมประชุมกี่คนบางพรรคซึ่งมาจับเป็นรัฐบาลขนาดนี้บางพรรคนี่เข้าประชุมแค่5คนจาก138คนเนี่ยไปขอทำไมผมไปร้องปปช.ไงฮะร้องว่านี่คือการ
ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่เพราะในห้องประชุมสภาอะไรนะสัมภยสถานอะไรพวกเขามีทั้งห้องให้กับสสนะเขามีห้องให้กับสสเลยนะห้องทำงานนะแต่ในกรณีสภาล่มครั้งนี้คุณมาลงชื่อตอนเช้าว่ามาทำงานที่สภาแต่พอไปจะเปิดการประชุมสภาเนี่ยบางท่านนะฮะบางท่านนั่งอยู่ในสภาแต่ไม่ยกมือนั่งในสภาไม่ยกมือและบางท่านก็พอถึงเวลาจะนับองค์ประชุมเพื่อให้สภาเดินได้ก็เดินออกคือปัญหาเรื่องสภาล่มเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังในการเมืองไทยในอดีตมันก็มีนะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับสภาชุดนี้เพียงแต่ว่าสภาชุดนี้ด้วยความที่เสียงมันปริ่มน้ำเยอะแล้วพรรคการเมืองเนี่ยมันแย่นะเพราะนั้นเนี่ยสภาถึงล่มบ่อย 20-30 ครั้งตลอดสมัยประชุมตลอดระยะอายุของสภาเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยสภาล่มมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะจนกระทั่งในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยบัญญัติเอาด้วยซ้ำไปว่าขาด ประชุมเกิน120วันในหมดสมาชิกภาพแต่มันก็ยังแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการเมืองมันอยู่ในการเมืองแบบเก่าไงฮะการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบสสงานบวชงานบุญงานแต่งเพราะนั้นเนี่ยสสก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของการเข้าประชุมสภานะแต่วันนี้ผมว่าสังคมเปลี่ยนนะเราดูตัวเลขของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ดิครับคนที่มาจากบ้านใหญ่เนี่ยเหลือกี่คนสุดท้ายบ้านใหญ่หายไปหมดนะจากบ้านใหญ่ในเขตกรุงเทพบ้านใหญ่ในต่างจังหวัดในต่างๆแล้วก็พรรคซึ่งยังมีวิธีคิดว่าถ้าอยากต้องการเสียงในจังหวัดเนี่ยอยากยกจังหวัดต้องไปหาบ้านใหญ่มันหมดไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นมิติใหม่ทางการเมืองแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นว่าไอ้กระแสความเติบโตทางสังคมตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ก้าวไกลเขาจับมาเล่นนะวันนี้พรรคก้าวไกลเขาเลยใช้แนวทางในเรื่องที่เรียกว่างานทางความคิดขับเคลื่อนทางการเมืองและงานทางการเมืองขับเคลื่อนทางความคิดดังนั้นเนี่ยวิธีการทำงานแบบก้าวไกลเนี่ยมันคือสตาร์ทอัพทางการเมืองที่ไปปิดเพนพอยต์หรือสิ่งที่พรรคใหญ่เนี่ยทำไม่ได้เพราะพรรคใหญ่ยังต้องการเสียงในพื้นที่ต้องการโครงข่ายหัวคะแนนแต่วันนี้สังคมมันเปลี่ยนโอเคครับคือประเด็นสภาล่มเนี่ยอยากจะให้วิเคราะห์สาเหตุชัดๆเลยว่าเป็นเพราะอะไรอย่างที่หนึ่งเนี่ยสาเหตุก็คือว่าเรื่องของการที่ฝ่ายค้านเองอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำในสภาแล้วก็ใช้สิทธิ์ของฝ่ายค้านในการเช็คองค์ประชุมว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลถ้าคุณเสนอสิ่งนี้เข้ามาและคุณเห็นด้วยคุณต้องอยู่นะฮะเมื่อฝ่ายรัฐบาลเองไม่อยู่นะฮะรับผิดชอบสิก็ต้องให้ล่มกันไปนี่คือแบบที่หนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตอนนี้แบบที่สองที่เห็นก็คือไอ้ช่วงใกล้ๆที่จะหมดอายุสภาเนี่ยช่วงนั้นสภาล่มประจำเลยล่ะนะครับล่มประจำเพราะอะไรฮะเพราะว่าแต่ละคนไม่ใจไม่อยู่ที่สภาแล้วใจอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่พื้นที่นะจะต้องกลับไปยังพื้นที่ของตัวเองเพื่อไปหาเสียงเพราะฉะนั้นก็จะไม่สนใจงานสภาพวกนี้เนี่ยถามว่ามีฝ่ายไหนบ้างผมเชื่อเลยครับสนธิยาไปดูเลยครับทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านมีหมดทั้งสองฝ่ายนะฮะซึ่งถ้าร้องต้องร้องทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตที่จะว่าผ่านรายการนี้ก็คือว่าช่วงจังหวะที่มีการพิจารณากฎหมายลูกอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับที่กฎหมายลูกกฎหมายพ.ร.ป.ส.ส.นะฮะซึ่งมันเปลี่ยนจาก100เป็น500นะฮะแล้วจะเปลี่ยนกลับเป็น100ก็เปลี่ยนไม่ทันก็ใช้เทคนิคของการล่มการประชุมสภาหลายต่อหลายครั้งติดต่อกัน 5-6 ครั้งติดต่อกันเลยนะซึ่งอันนั้นเนี่ยถามว่าใครรับผิดชอบบ้างใครอยู่ในตัวละครบ้างก็ต้องตอบว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ต้องการกลับไปเป็นหาร500นะครับผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านทั้งอาจารย์นะแต่เห็นด้วยประเด็นที่ว่าก็คือที่ผมร้องอ่ะผมร้องทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเมื่อกี้บอกฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่ผมไม่เคยบอกว่าฝ่ายค้านอย่างเดียวอาจารย์รัฐบาลร้องผมพูดเมื่อไหร่ผมบอกว่าผมร้องรัฐบาลร้องไหมผมไปขอชื่อจากสำนักงานเลขาธิการสภาและปปช.ก็ทำเรื่องขอมาเองด้วยแล้วก็ได้ทั้งชื่อทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแต่เมื่อสรุปแล้วที่ผมไปดูอ่ะฝ่ายค้านมันมากกว่าเพราะบางครั้งอ่ะบางพรรคอ่ะมีอยู่138คนแต่เข้าประชุม5แล้วอย่างที่บอกว่าในกรณีถ้าคุณอยู่ในสภาแล้วคุณไม่เห็นด้วยกับมตินี้คุณก็เดินออกแล้วทำให้องค์ประชุมของสภาตรงนั้นไม่สามารถประชุมได้แต่มันมีเรื่องอื่นค้างอยู่ผมก็ถามว่าถ้าคุณนั่งอยู่แล้วคุณแสดงตนหรือไม่แสดงตนแต่คุณโฮสต์ออกเสียงมันก็สามารถทำได้คุณจะเดินออกไปทำไมอ่ะมีตัวเลขไหมฝ่ายค้านกี่คนฝ่ายรัฐบาลกี่คนผมมีหมดเขาส่งให้ไปปปช.หมดแล้วบอกเลยวันนี้ประจานกันเลยฝ่ายค้านกี่คนจะไปประจานทำไมในเมื่อ
ฝ่ายรัฐบาลกี่คนทุกคนขณะนี้อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้กดเข้าไปของที่รัฐสภาเขาก็บอกหมดอยู่แล้วว่าใครบ้างไม่เข้าประชุมใครบ้างที่เข้าประชุมถ้าคนอยากรู้ว่าเข้าไปในนั่นเลยแล้วผมอ่ะไปทำหนังสือขอไปที่ประธานรัฐสภาโดยเฉพาะพระท่านนายกชวนไม่ใช่นายกชวนนั่นแหละเป็นประธานสภาเป็นประธานรัฐสภาด้วยประธานสภาด้วยและก็สำนักงานเลขาผมไปได้มาปึกเนี่ยน่าจะบอกเลยนะแล้วผมไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะอาจารย์ผมขอเจ้าหน้าที่ด้วยที่คุณไปยืนเช็ควันนั้นน่ะ1 2 3 4เนี่ยคุณอยู่กี่คนขอวิดีโอด้วยไอ้คนที่นั่งอยู่ทำไมคุณไม่ยกมือเอาเราช่วยกันตรวจสอบวันนี้ฝ่ายค้านผมตรวจสอบไปแล้วครับฝ่ายค้านกี่คนแล้วฝ่ายรัฐบาลกี่คนแล้วตอนนี้นะอาจารย์ผมบอกอีกครั้งนึงผมทำหนังสือไปที่ปปช2รอบว่าให้ช่วยสรุปให้ผมด้วยว่าที่ผมร้องไปเนี่ยปปชพิจารณาแล้วมีกี่คนขณะนี้ปปชกำลังจะส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการชุดไหนและถ้าปปชเห็นด้วยว่าการกระทำเหล่านั้นละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.หรืออะไรพวกนั้นก็ตามที่เมื่อดูแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาจะส่งไปถูศาลและพวกนี้จะยุติการปฏิบัติหน้าที่กี่คนนะบอกชัดๆ171คนเป็นฝ่ายค้านเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลกี่คนผมไม่ได้เช็คอ้าวเหรอฮะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ปปช.ต้องเช็คและปปช.เวลาเข้าสอบแล้วหลายชื่อที่เห็นน่ะไม่คือบางทีการตรวจสอบกรณีองค์ประชุมไม่จำเป็นต้องฝ่ายค้านรัฐบาลแต่นี่คือความรับผิดชอบของส.ส.ต้องแยกให้ออกคือถ้าคุณอยู่รัฐบาลก็จริงแต่คุณไม่ประชุมคือคุณละคุณหนีการประชุมคุณจะอยู่ฝ่ายค้านก็จริงคุณไม่เข้าประชุมก็คือคุณหนีการประชุมและวันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกคุณคือตอนนี้เนี่ยสังคมเขาค่อนข้างจะตั้งข้อสงสัยไงว่าทางคุณสนธิยาเนี่ยมักจะร้องกับฝ่ายค้านแต่เพียงฝ่ายเดียวใช่ไหมเพราะว่าพอเรื่องต่างๆเนี่ยพอฝ่ายรัฐบาลคุณสนธิยาไม่เคยร้องเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของเราว่าเราร้องทั้งสองฝ่ายจริงก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาเลยไม่ต้องว่าฝ่ายค้านจะแสดงตัวเลขทำไมในเมื่ออยู่ที่ปปช.แล้วผมจะแสดงผมไปแสดงกับปปช.ประจานประจานแล้วผมจะไปประจานเขาทำไมเป็นหน้าที่ของไม่ใช่คืออยากให้เห็นตามข้อเท็จจริงว่ามันจะได้มีส่วนสัดส่วนยังไงจะได้เห็นกันชัดๆเป็นอย่างนี้นะครับในกรณีของปปช.ถ้าเมื่อมีการร้องแล้วผมจะได้ไป3ส่วน1ก็คือผมได้จากส่วนของผมเอง2ได้ไปจากสำนักเลขาธิการสภา3ก็คือได้จากปปช.เขาเรียกไปเองคือมันเป็นการพิสูจน์ตัวคุณสนธิยาไงว่าเรานี่มีก็ผมร้องไปแล้วอาจารย์นี่ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของปปช.อยู่แล้วผมเล่าให้ฟังด้วยความหวังดีไงว่าเนี่ยขอบคุณครับต้องการพิสูจน์ความเป็นกลางตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยผมร้องทุกฝ่ายนะฝ่ายนี้ผิดผมก็ร้องฝ่ายนี้ผิดผมก็ร้องไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับนะหรือแม้ทั้งรัฐบาลชุดที่แล้วทำผิดเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องนี่พลาดกำหนดเนี่ยออกมาได้ยังไงศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำออกไม่ได้ต้องไปร้องนะไอ้นั่นก็เรื่องถอนเลยเรื่องของทางอาจารย์ที่จะร้องใช่ไหมแต่ในเรื่องของทางผมก็คือเลยล่ะในกรณีของสสผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้แยกว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลแต่ถ้าใครก็ตามที่คือไปร้องรวมคุณแสดงตนว่าคุณมาประชุมสภาในวันนั้นแต่คุณไม่เข้าร่วมการประชุมหรือบางคนร้องหมดร้องหมดแสดงตนที่นั่งอยู่ในสภานั่งกันหัวสลอนเลยนะแต่เวลาเขายกมือเพื่อให้แสดงตนคุณกลับไม่นั่งคุณนั่งอยู่เนี้ยนั่งอยู่ในสภาแต่ไม่ยกมือแต่คนอื่นยกมือสภามันก็ไม่ครบองค์ประชุมและสภาล่มนั่นคือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่มันมีชื่ออยู่ร้องไหมมีอยู่แล้วทั้งรัฐบาลตามหมดแล้วนี่ตามอยู่แล้วรัฐบาลเนี้ยออกพระราชกำหนดขัดกับรัฐธรรมนูญเนี้ยควรอาจารย์ไปร้องเลยควรไปร้องไหมอาจารย์ไปร้องก็ผมไม่สาไปร้องไม่สาชี้ช่องไม่ผมก็แปลกใจอาจารย์ว่าในบางเรื่องอาจารย์ก็ไปขอเอกสารขออะไรแล้วอาจารย์เก็บไว้ทำไมอาจารย์ก็ไปร้องสิครับไม่คือกำลังจะทำให้ภาพของคุณสนธิยาเนี่ยเป็นภาพที่ดูดีในสายตาของประชาชนไงว่าขอบพระคุณอาจารย์ห่วงภาพไม่ใช่ว่าอาจารย์เองในสิ่งที่อาจารย์ไปเอาเอกสารอะไรมานี่อาจารย์อย่าเก็บไว้เลยมันเสียประโยชน์ก็อาจารย์เก็บอะไรมาก็ไปร้องไม่เขาฝากได้ไหมเรื่องละฝากได้ไหมไม่เอาผมไม่รับไม่รับเพราะผมไม่ได้ผู้หายเองอ่ะผมไม่รู้เลยว่าอาจารย์ให้อะไรให้ผมมาแล้วแต่เขาเมื่อไหร่เขาให้แอนอะไรนะสายไนผมมาแล้วผมไม่ตายตอนนี้การครั้งที่แล้วคนก็ถามผมไปกินข้าวกับแอมมาหรือยังแอมก็ชวนพ่อพี่สนธิยากาแฟแก้วผมก็รบอาจารย์เป็นการส่วนตัวแต่บางเรื่องอ่ะการที่ผมร้องเนี่ยผมต้องมีหลักฐานมีเอกสารมีทุกอย่างที่ผมไปฟานหามาจนครบถ้าคนอื่นมาให้ผมเนี่ยผมไม่ร้องให้ถามอาจารย์ยุทธพรนิดนึงเอางี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงตกลงที่พี่ยังยืนยันคำเดิมใช่ไหมว่าวันนี้ถ้าสวคนไหนยกมือ
โหวตให้กับทางคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วพอคุณพิธาเข้าไปแล้วปรากฏว่าไปแตะเรื่อง112พี่จะมัดรวมลากไส้เล่นสวพวกนั้นขอคืนเครื่องราชเลยเนี่ยอันนี้ยืนยันนะเฉพาะสสไม่ใช่เฉพาะสวสสด้วยเอาสสด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาสนับสนุนในการแก้ไขมาตรา112แล้วประเทศเกิดความวุ่นวายจากเหตุผลนี้ตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีใครยกมือช่วยโหวตหรืออะไรเงี้ยทั้งหมดที่เข้าไปอยู่ในรัฐบาลตรงนั้นไม่ว่าสวหรือสสที่ทำให้เกิดรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาและไปแก้112ผมก็มีสิทธิ์ที่จะถวายฎีกาโดยล่ารายชื่อมาสนับสนุนถอดเครื่องราชเลยใครได้เครื่องราชก็ถอดให้หมดกระบวนการจะอยู่ตรงไหนอย่างไรก็อยู่ที่ทางเบื้องบนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะโปรดพิจารณาวินิจฉัยแต่ถ้าผมทำและขณะนี้ผมมีทีมงานพร้อมอยู่แล้วที่จะล่ารายชื่อและบุคคลใดบ้าง1 2 3 4 5ที่จะคือกฎหมายอื่นเยอะแยะคุณจะมาแก้อะไรที่นี่มาแก้อะไร112คืออันนี้เขาเรียกเป็นการปรับแก้ใช่ไหมหรือไงคือถ้าตามแนวทางที่ก้าวไกลที่เสนอเขาบอกเขาแก้ครับคือวันนี้ไม่ว่าเป็นประเด็นอะไรนะไม่เฉพาะ112เนี่ยประเด็นอื่นๆด้วยก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าการร้องก็ดีการที่จะไปตรวจสอบไปอะไรต่างๆดีเนี่ยมันต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะวันนี้การใช้กฎหมายที่จะทำให้เกิดความชอบธรรมเนี่ยมันต้องเป็นกฎหมายที่ถูกใช้อย่างสร้างสรรค์นะแล้วเราก็เห็นว่าการที่ในสังคมไทยเนี่ยเราไปตีความว่าการเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักสากลที่เรา free and fair election เนี่ยคือการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมผมว่ามันไม่ใช่นะ free and fair election คือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมนั่นหมายความว่าต้องให้ประชาชนนั้นได้ใช้เจตจำนงให้อย่างเสรีแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมแต่พอเราไปตีความว่าการเลือกตั้งนั้นต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมมันก็เป็นที่มาของบรรดากฎหมายต่างๆที่ออกมากำกับบรรดานักการเมืองที่มากเกินควรจะเป็นแล้วหลายครั้งก็ถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเช่นกรณีถือครองหุ้นสื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับและท้ายที่สุดเมื่อกฎหมายมันไม่ถูกใช้อย่างสร้างสรรค์การเมืองมันจะเกิดเสถียรภาพได้ไงในเมื่อเราพยายามสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ความไม่มีเสถียรภาพมันเกิดขึ้นนะและสุดท้ายตรงนั้นมันก็จะทำให้ในสภานอกสภาเนี่ยมันไม่สมดุลแล้วก็การขับเคลื่อนในสภาก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ในทางกลับกันการพื้นที่ที่จะมาใช้กฎหมายกันมาใช้เรื่องเกมการเมืองกันนะแล้วที่สุดมันก็นำมาซึ่งการเมืองนอกสภาลงถนนม็อบความรุนแรงความขัดแย้งกลับมาเหมือนเดิมเป็นยังไงฮะอะไรฮะผมเห็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไปบอกว่าใช้112เพื่อไปเป็นเครื่องมือไปใส่ร้ายคนหรืออะไรพวกนั้นคือนี่คือบุคคลที่ไม่เคยแจ้งความพวกนี้เลยการแจ้งความในกรณี112เจ้าที่ตำรวจเมื่อรับเรื่องไปแล้วเขามีคณะกรรมการนะครับตรวจสอบว่าเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้า112ต่อมาเมื่อจากตำรวจก็ไปสู่ชั้นอัยการก็พิจารณาวินิจฉัยอีกว่าเข้าหรือไม่เข้าแล้วก็ไปสู่ชั้นศาลอีกคือเขามองว่าบางทีเนี่ยมีคนโดนกลั่นแกล้งคืออย่าพูดไปเรื่อยมีโดนคนโดนกลั่นแกล้งอย่างผมเนี่ยผมร้อง112ไปตกประมาณเกือบ20ไม่เคยส่งฟ้องศาลตำรวจไม่เคยรับเลยเพราะตำรวจเมื่อพิจารณาแล้วดูแล้วบางทีกระบวนการตรงนั้นมันไม่เข้าก็แสดงว่าพี่ไปร้องมั่วหรือเปล่าไม่ใช่มั่วแต่เราไปร้องมั่วเปล่าตำรวจเขายังไม่รับเลยไอ้สิ่งที่เราทำนั้นน่ะสิ่งที่เขาเห็นนั้นน่ะที่ผ่านมาเป็นสิบปีเราไม่เคยเห็นคนไปเขียนบนถนนเราไม่เห็นคนไปเขียนบนข้างฝาเราไม่เคยเห็นคนไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์เราไม่เห็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ในฐานะคนที่อยู่ในประเทศไทยเห็นมานานเราไม่อยากให้พวกสิ่งเหล่านั้นขึ้นสิ่งที่ผมไปร้องผมก็ต้องให้ตำรวจโปรดพิจารณาวินิจฉัยว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้าสู่กระบวนการ112หรือกระบวนการตรงนี้จับจ้วงหรือใส่ร้ายเกี่ยวกับสถาบันหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจคือผมพูดสั้นๆแค่นี้เองนะครับว่าในเรื่องของ112เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งละเอียดอ่อนนะครับและหลายต่อหลายครั้งเรียกว่าทุกครั้งก็แล้วกันนะครับว่าสมมติว่ามีการทำความผิดเกิดขึ้นแม้มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาออกมาก็ตามเนี่ยคำวินิจฉัยยังเผยแพร่ไม่ได้ด้วยซ้ำว่ารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงสื่อยังไปลงต่อไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นกระทำความผิดอย่างไรดังนั้นมันเลยกลายเป็นผมเรียกว่าเป็นด้านซึ่งเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับว่าเขาบังคับใช้กันอย่างไรดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเมื่อกลายเป็นปัญหาในบ้านเมืองเนี่ย
็เลยจำเป็นครับว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยควรเอาเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยหยิบมาวางไว้บนโต๊ะแล้วมาพูดคุยกันนะครับจะแก้หรือไม่แก้ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญแต่หมายความว่าเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยมาพูดคุยกันในเวทีของสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมคิดว่าเรื่องของการที่จะโหวตใครเป็นนายกก็ตามเนี่ยไม่ว่าส.ส.เขาจะโหวตใครหรือว่าส.ว.เขาจะโหวตใครเนี่ยผมเคารพในความเป็นผู้ใหญ่ของเขาในความมีวุฒิภาวะของเขาได้นะครับว่าเขาสามารถตัดสินใจได้ถูกว่าเมื่อเขาประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตัวบุคคลที่ให้เปรียบเทียบกันพรรคการเมืองเท่าที่มีอยู่เนี่ยเขาจะตัดสินใจเลือกใครไม่มีความจำเป็นหรอกครับจะต้องไปข่มขู่ล่วงหน้าอันนี้มันเป็นการข่มขู่ถ้าเป็นแบบรูปแบบนี้ปั๊บนะครับเป็นสิทธิ์ของสสสวที่เขาจะใช้สิทธิ์แต่พี่ไปข่มและก็เป็นสิทธิ์ของผมที่จะกระทำการไม่ใช่อะไรในการถวายฎีกาก็เป็นสิทธิ์ของผมผมเป็นห่วงท่านสนธิยาว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดผลหรือถ้ากรณีของการที่ว่าไปเข้าชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันไม่สำเร็จหรือว่ากลายเป็นเรื่องตลกอะไรขึ้นมาอีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราบอกไว้ล่วงหน้าว่าเอาละเราเองเนี่ยขณะนี้เราไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นสวเราก็ให้สิทธิ์ท่านละให้ท่านไปคิดท่านไปตัดสินใจผมเข้าใจอย่างนี้ว่าให้รอบคอบเรื่องของการคัดค้านเกี่ยวกับ112ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกที่อาจารย์พูดไม่ใช่เรื่องตลกนะอาจารย์จะพูดว่าเรื่องตลกนะไม่ใช่คัดค้านผมเลยบอกว่าเรื่องที่ท่านจะเข้าชื่อกันเนี่ยต้องถอนคำพูดว่าเรื่องตลกถอนไม่ใช่เรื่องตลกนะเปลี่ยนกับนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะผมเกรงไม่อาจารย์เรื่องตลกไหมที่ท่าน112นี่ตลกไหมเรื่อง12เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะท่านไม่ใช่เรื่องตลกนะครับและเป็นเรื่องซึ่งถ้าท่านจะใช้คำพูดว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าไปลงมติเลือกคนคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วท่านจะถอดอันนี้เรื่องตลกอาจารย์ฟังให้ชัดเจนว่าอาจารย์ฟังให้ดีกรณีที่สสกับสวไปสนับสนุนเลือกนายกคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดหนึ่งที่มีนโยบายแก้112แล้วทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นมาในประเทศผมจะไปร้องเพื่อให้ถอดถอนชัดเจนไหมตลกชัดเจนไหมตลกนั่นก็เรื่องอาจารย์ตลกไม่ตลกเรื่องอาจารย์ไม่ใช่เรื่องผมคือเขามองอย่างนี้มองว่าเหมือนกับการไปข่มขู่ก่อนแต่ก็เรื่องของเขาครับข่มขู่ก็เรื่องของเขานี่คือสิทธิ์ของผมในรัฐธรรมนูญเขารับรองไว้นะการทำหน้าที่ของสสสวเนี่ยในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยต้องเป็นไปโดยไม่ตกอยู่ใต้อานัตของใครนะอันนี้คือสิ่งที่รับรองรัฐธรรมนูญแล้วมันก็เป็นหลักการประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะข่มขู่จากฝ่ายไหนผมไม่ได้หมายถึงพี่สนธิยาคนเดียวนะฮะทุกคนจะข่มขู่ด้วยเรื่องของว่าเอากฎหมายมาใช้หรือว่าจะเป็นเรื่องกดดันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรครับไม่รวมทั้งไม่ที่อาจารย์พูดก็ถูกแต่ในขณะเดียวกันไอ้กฎหมายรัฐนูนก็เขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสสสวก็สามารถล่ารายชื่อโอเคมีเวลาหมดแล้วนะเวลาหมดแล้วนะวันนี้ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่นำเสนอไปแล้วอาจจะไม่ถูกอกถูกใจต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ